แต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ GTH ก็ได้กลายเป็นตำนานของวงการหนังไทยไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยรวบรวม9สิ่งที่ทำให้ GTH กลายเป็นตำนานมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้เลยค่ะแม้ในวันนี้ค่ายหนังอารมณ์ดี11ปี GTH ปิดตัวไปแล้วแต่แน่นอนว่าสิ่งดีๆที่ GTH ได้สร้างสรรค์ไว้ในวงการภาพยนตร์ไทยจะไม่ลบเลือนไปจากความทรงจำของคอหนังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราไปย้อนรอย9เรื่องราวที่ GTH ได้เปิดตำนานหน้าใหม่ๆให้กับวงการภาพยนตร์ไทยกันค่ะเมื่อปี2546ภาพยนตร์เด็กใสๆอย่างแฟนฉันซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ3บริษัท GMM Pictures Thai Entertainment และ Hub Hohin Film และเพราะเนื้อหาของหนัง Feel Good โดนใจผู้ชมจึงกวาดรายได้ไปมากถึง137ล้านบาทพร้อมแจ้งเกิดดาราเด็กหน้าใหม่ประดับวงการบันเทิงหลายคนทั้งแน็กชาลีโฟกัสจิรกุลและแจ็คเฉลิมพลและเพราะความสำเร็จของหนังเรื่องนี้จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง GTH ขึ้นเพราะฝีไม้ลายมือในการทำหนังแนวฟิลกูดและหนังสยองขวัญ นั้นโดดเด่นทำให้ GTH ถูกจัดให้เป็นเจ้าพ่อหนังฟิลกูดและหนังสยองขวัญค่ะและเพราะหนังแทบทุกเรื่องที่สร้างประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและต่อเนื่อง GTH จึงต่อยอดธุรกิจไปสู่รูปแบบอื่นๆด้วยการทำการ์ตูนและของที่ระลึกต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไว้เรียกเงินจากกระเป๋าของนักสะสมต่างๆและเพราะทำหนังสยองขวัญออกมาได้คนหัวลุกเกาะเซนโตซาอาณาจักรบันเทิงของสิงคโปร์จึงเชื้อเชิญให้ไปร่วมสร้างอาณาจักรบ้านผีสิงต้อนรับวันฮาโลวีนถึง2ปีติดต่อกันนอกจากนี้ GTH ยังเป็นค่ายหนังที่แจ้งเกิดซุปตาออกมาประดับวงการได้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์นุ่นศิรพันธ์พีทพัชระเต๋อชันทวิทย์ต่อธนภพปันปันสุทัตตาและแจ็คเฉลิมพลถึงขนาดเปิดบริษัทนาดาวขึ้นเพื่อดูแลดารานักแสดงโดยเฉพาะหรืออย่างนักแสดงบางคนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรแต่กลับมาดังเป็นพลุแตกหลังจากได้ร่วมงานกับที่นี่อาทิคริสหอวังก้าวสุภัสราและหนูนาหนึ่งธิดาค่ะและ GTS ยังเป็นค่ายหนังที่สร้างประวัติศาสตร์จารึกในวงการหนังไทยหลังวิสูตรภูลวรลักษณ์หนึ่งในทีมผู้บริหารพาภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงทำรายได้ถล่มทลายสูงถึง 1,300 ล้านบาท GTH ไม่เพียงแค่สร้างหนังดีๆออกมาเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถคัดเลือกเพลงประกอบภาพยนตร์ได้อย่างกลมกล่อมและเข้ากับเนื้อหาของหนังได้เป็นอย่างดีโดยส่วนใหญ่มักจะหยิบเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่ค่ะในเรื่องของการเปิดตลาดทางธุรกิจต้องบอกว่าที่นี่ก็ก้าวนำค่ายหนังอื่นๆเสมอเพราะเป็นบริษัทแรกๆที่นำผลงานบุกตลาดอาเซียนทั้งสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาและลาวซึ่งมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่กวาดรายได้จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากก็ในเมื่อครองใจคอหนังบ้านเรามากขนาดนี้ GTH จึงเป็นค่ายหนังที่ครองส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจหนังไทยไปมากที่สุดและเพื่อให้การปิดฉากของ GTH ยิ่งใหญ่สมกับเป็นค่ายหนังระดับตำนานจึงได้มีการจัดคอนเสิร์ต StarTech GTH 11ปีแสงคอนเสิร์ตในวันที่19และ20ธันวาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ยกทัพนักแสดงในสังกัดมาขึ้นคอนเสิร์ตแบบจัดหนักจัดเต็มครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะก็ถือได้ว่าเป็นตำนานของวงการหนังไทยจริงๆนะคะ